แสเข่งค่ะหรือว่าคุณชนทัศน์ฤทัยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์เอาไว้เลยว่าชะตาของทนายตั้มหลังจากนี้บอกได้เลยว่าหนักชะตารอบปี2567นี้ถือว่าช่วงจังหวะรอบอายุเข้าเคราะห์อาจจะมีเรื่องให้หงุดหงิดใจไม่สบายใจไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวังต่อเนื่องมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งความขัดแย้งสร้างความเป็นศัตรูก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2568เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ต่อเนื่องไปก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อให้เกิดความเป็นศัตรูก่อให้เกิดคดีความถึงแม้ว่าทนายตั้มสิทธานั้นไปแก้เหงาเฮงมาแล้วแต่การแก้เหงาเฮงนั้นก็ไม่ได้ช่วยในการที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอาจจะทำให้ดูแล้วหน้าตาดีขึ้นแต่ก็ยังมีผลกระทบเกิดขึ้นจากดวงชะตาของตนเองโดยชะตาในปีนี้เนี่ยปี67กำลังจะหมดปีอยู่แล้วคุณผู้ชมถือว่าเข้าสู่รอบของข่าวเคราะห์แล้วก็ลากยาวต่อไปยันปีหน้าถึงปี68เลยค่ะจะก่อให้เกิดศัตรูมีคดีความมีผลกระทบต่อดวงชะตาแม้ว่าจะไปแก้โง่เฮงมาใหม่แล้วแต่ว่าทางสินแสบอกว่าแก้แล้วก็ไม่ช่วยนะคะในขณะที่ดวงภรรยาทางสินแสบอกว่านี่มันดวงศัตรูนะสร้างความไม่ไว้วางใจหากร่วมชีวิตกันก็พังกันไปทั้งคู่อันนี้คือเป็นในแง่ของดูโง่เฮงดูหน้าตาดูท่าทางนะครับแม้จะสิ้นลายความเป็นทนายแบรนด์เนมแต่นั่นก็อาจจะยังไม่ใช่การรับกรรมทั้งหมดตามที่คุณสนธิมองนะครับเพราะนอกเหนือจากหน้าตาโง่เฮงที่สินแสเข่งดูไปภาษากายของทนายตั้มเนี่ยเอาเข้าจริงมันแตกต่างชัดเจนกับก่อนหน้านี้ที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ละรอบพูดจาฉะฉานท่าทางมั่นใจแต่หลังจากถูกตำรวจควบคุมตัวไปให้ดูสิว่าท่าทางทนายตั้มเป็นยังไงสิทธาเนี่ยวันที่ออกไปแถลงข่าวที่หน้ากองปราบถ้าท่านผู้ชมศึกษาภาษากายศึกษาโง่เฮงหน้าตาจะเห็นว่าตานายสิทธาไม่เป็นประกายเลยเหมือนกับคนตาขุ่นตาขุ่นพูดจาตะกุกตะกักไม่คล่องแคล่วเหมือนแต่ก่อนแล้วอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าไปครั้งนั้นเพื่อไปโยนหินถามทางตำรวจสอบสวนกลางทั้งคณะเอาชื่อเสียงของพวกเขามารับประกันการทำงานครั้งนี้ผมถึงมั่นใจดูจากโง่เฮงท่าทางเรียบร้อยแล้วเป็นคนที่ไร้สง่าราศีโดยสิ้นเชิงตัวคุณสดที่บอกว่าตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงเดินคอตกเข้าเรือนจำซึ่งตัวคุณสดที่เนี่ยก็วิเคราะห์เอาไว้ว่าพฤติกรรมแล้วก็ท่าทางภาษากายของทนายตั้มเนี่ยมันแตกต่างจากก่อนหน้านี้พูดจาฉะฉานพูดจาด้วยความมั่นใจดูมีสง่าราศีเป็นทนายแห่งยุคแต่ครั้งหลังสุดที่มาแถลงข่าวที่หน้ากองปราบหน้าตาดูเศร้าหมองตาไม่มีประกายพูดจาตะกุกตะกักไม่เหมือนทนายตั้มคนเดิมไม่สามารถที่จะตอบคำถามสื่อได้อย่างคล่องแคล่วเห็นชัดเจนว่าตอนที่แถลงข่าวหน้ากองปราบกับทนายตั้มก่อนหน้านี้เหมือนเป็นคนละคนกันเลยดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย